ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดปมเหตุไม่ชอบกันไม่ต้องมาเจอกันไม่ต้องคุยกันก็ได้ทำไมจะต้องทำจนถึงขนาดนี้ฆาตกรวัยเยาว์เอาจริงๆเราเจอคำบูลลี่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก้าวข้ามขีดจำกัดถ้าย้อนกลับไปเลยนะช่วงแรกอ่ะไม่มีคนดูเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวสุดยอดนักขายหน้าสินค้าทองคำครับเหรียญ89 บาทครับเตือนภัยเด็กมีคนป่วยครับแป๊บนึงล็อกก่อนพี่ล็อกก่อนไปโรงพยาบาลมีคนป่วยมีคนป่วยกลืนติดคสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับเปิดรายการคืนนี้ด้วยเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเด็กเป็นผู้กระทำจนนำไปสู่การพัดพลากชีวิตหนึ่งชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่คนในครอบครัวเป็นอย่างมากที่มากไปกว่านั้นก็คือเด็กที่ลงมือทำเป็นเพื่อนของผู้ตายซะด้วยซ้ำใจสลายสิคะบอกทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้ไม่ชอบกันทำไมแบบไม่ต้องมาเจอกันไม่ต้องคุยกันก็ได้ทำไมจะต้องทำจนถึงขนาดนี้เสียใจมากแบบมันตอนแรกอะเราก็เสียใจการหลานจากไปเนาะพอหลังๆมาเรามารู้ว่าหลานโดนทำร้ายนี่แหละเราเจ็บปวดมากเลยคิดว่าเด็กน้อยอายุแค่นี้น่ะก็ว่าจะสามารถทำแบบนี้ได้จ้ะมันปวดไหล่ปวดใจค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานี้หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิคุณธรรมการกุศลบัวใหญ่ได้รับแจ้งว่าพบหญิงสาวรายหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตพวกเขาจึงลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุทันทีและก็พบเจอกับศพหญิงสาวรายนั้นเวลา10:20 นนะครับผมรับแจ้งมีลักษณะคล้ายบุคคลจมน้ำเสียชีวิตที่เกิดเหตุก็คือสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับบริเวณหลังบึงบัวใหญ่นะครับผมจึงได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ออกดำเนินการเมื่อมาพบก็พบเป็นเพศหญิงนะครับยังไม่ทราบอายุนะครับอยู่ในลักษณะก็คือกึ่งนั่งกึ่งหงายนะครับผมกึ่งนั่งกึ่งหงายนะครับแขนและขาชี้ไปข้างหน้าก็สภาพศพยังไม่มีกลิ่นยังไม่เน่าเปื่อยนะครับเนื่องจากสภาพศพมีความผิดปกติบางอย่างบวกกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ดูผิดธรรมชาติของคนที่จมน้ำทั่วไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งศพไปชันสูตรอีกทีหนึ่งเบื้องต้นพบสาเหตุของการตายคือขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำซึ่งทางญาติก็ไม่ปักใจเชื่อก็คิดว่าต้องมีคนทำแหละพ่อน้องเขาบ่ชอบน้ำอยู่แล้วเป็นคนที่บ่เล่นน้ำตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อหรอกบอกทำยังไงก็ไม่เชื่อพ่อน้องไม่เล่นน้ำน้องจะไปเล่นน้ำได้ยังไงขนาดเราไปด้วยอ่ะให้ลงยังไม่ลงถ่ายรูปอย่างเดียวจะให้เล่นน้ำน้องไม่เล่นหนูบอกมันจะจมได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ระหว่างที่เราตรวจพิสูจน์เพื่อส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ยญาติ
เราไปตามญาติพี่น้องเขาได้ญาติเขายืนยันว่าหลานเขาเนี่ยไม่ชอบน้ำและไม่ชอบเล่นน้ำน่าเชื่อว่าไม่ใช่การมาเล่นเองอ่ะน่าจะเป็นฆาตกรรมเรื่องราวของการจมน้ำยังคงถูกตั้งคำถามต่างๆนานาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าหากออกไปเล่นน้ำจนจมน้ำจริงๆทำไมถึงเลือกอ่างน้ำที่ไกลออกไปจากบ้านเกือบ10กิโลเมตรบวกกับโทรศัพท์มือถือของนางสาวบุ้งผีก็หายไปหลังจากนั้นเราก็เลยเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อคลี่คลายคดีให้มันเป็นที่ประจักษ์เราได้สอบถามญาติพี่น้องสอบเพื่อนเขาเนี่ยว่าวันที่27เนี่ยมีคนมารับประมาณสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยที่วัดตะคอโดยเด็กเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยให้การว่าไปกับผู้ชายเราก็คิดว่าน่าจะผู้ชายน่าจะล่อลวงไปเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสืบหาเบาะแสอยู่ครึ่งค่อนวันก็ได้พบกับหลักฐานสำคัญนั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนางสาวบุ้งกีและหญิงสาวผู้ต้องสงสัยอีก2คนนั่งรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันซึ่งเส้นทางที่ไปก็คืออ่างเก็บน้ำบัวใหญ่จุดที่พบศพของนางสาวบุ้งกีก็เห็นชัดว่าเป็นลูกผู้หญิง3คนเลยคือทั้งคนขี่คนซ้อนแล้วก็ผู้ตายใช่มั้ยไปด้วยกันแล้วก็เลยรีบดําเนินการสืบช่วยกันขยายผลแล้วก็สืบสวนแล้วเอารูปเนี้ยลงในเฟซลงในสื่อมวลชนหรือว่าสื่อสารทางเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยพอหลังจากภาพมันออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีเพื่อนของผู้ก่อเหตุแล้วก็ญาติเนี่ยน้อง2คนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็แจ้งมาว่าน่าจะเป็นน้องเอกับน้องบีนี่ละกันนะครับคนหนึ่งอายุ15คนหนึ่งอายุ23หลังจากนั้นก็เลยให้คนไปตามเขาก็เข้ามาพบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องต้นเหตุบ้านอยู่ภูเก็ตไหมฮะใช่ใช่เกศนุ้งเรียนชั้นไหนเนาะนุ้งเรียนชั้นไหนเพื่อนอยู่ภูเก็ตเหรอ3ในช่วงแรกที่เรียกมาสอบถามเด็กหญิงผู้ต้องสงสัยทั้งสองเล่าว่าได้ชวนกันเล่นน้ำจากนั้นนางสาวบุ้งกีก็จมน้ำหายไปส่วนตัวเขาทั้งสองคนไม่กล้าไปแจ้งความหรือบอกกล่าวกับใครเนื่องจากกลัวมีความผิดจึงทิ้งร่างนางสาวบุ้งกีเอาไว้ทีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะปักใจเชื่อแต่เมื่อสอบถามเรื่องของโทรศัพท์มือถือของผู้ตายกลับได้คำตอบที่ไม่ตรงกันคนหนึ่งให้การอีกแบบนึงคนหนึ่งให้การอีกแบบนึงอันนี้เราก็เลยแยกสอบโดยแยกไม่ได้เรียกสอบปากคำแยกคุยกันโดยมีผู้ปกครองของทั้งเด็กทั้งสองคนทั้งเอและบีนั่งฟังด้วยตลอดเวลาจนคืนมันสุกเนี่ยประมาณ3ทุ่มเด็กหญิงจะยอมรับว่าได้ก่อเหตุจริงผู้ต้องหาทั้งสองเล่าว่าในช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพวกเขาได้ติดต่อไปหานางสาวบุ้งกีเพื่อขอปรับความเข้าใจโดยนัดแนะกันว่าหลังเลิกเรียนจะไปรับเธอเพื่อไปเคลียร์ใจกันแต่แล้วเหตุการณ์ก็บานปลายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันหนึ่งในผู้ต้องหาก็พยายามกระชากตัวของนางสาวบุ้งกีลงไปในน้ำและทำการปลิดชีพเธอจนในที่สุดนางสาวบุ้งกีเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นพวกเขาก็หลบหนีไปผู้เสียชีวิตเนี่ยจมน้ำแล้วก็กลับบ้านคือพอเห็นว่าไม่โผล่แล้วก็กลับบ้านเราก็ถามเหมือนกันว่าไม่มีคนเดินผ่านไปมามีแต่ไม่มีใครสนใจก็นึกว่าเด็กมานั่งเล่นกันเฉยๆเพราะว่ามันเป็นทางลงไปพอดีใครขี่รถผ่านก็ผ่านไปผู้ต้องหาทั้งสองยังคงเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่นางสาวบุ้งกีเสียชีวิตพวกเขาได้เอามือถือติดตัวไปด้วยหวังจะเอาไปใช้งานโดยปล่อยให้ศพของนางสาวบุ้งกีนอนแน่นิ่งอยู่ในน้ำท่ามกลางความเป็นห่วงของญาติญาติ
ก็เป็นห่วงก็ค่ํามืดก็ไม่มาแล้วก็เป็นห่วงก็โทรหาแล้วมันไม่ติดนะคะแล้วก็โทรหาแม่เขาถามว่าโอ้ลูกน่ะหลานน่ะไอ้บุ้งกินน่ะมันไปตลาดมันว่ามันจะไปซื้อของแล้วมีคนมารับมันไปเนี่ยทำไมมันไม่กลับต้องโทรหามันดูก็ตกใจเพราะว่าคุยกันล่าสุดก็ 6:58 แล้วตอน 20:30 เราก็โทรกลับไปเราโทรกลับไปก็ไม่ติดปิดเครื่องแบบปิดเครื่องไปเลยอะไรเงี้ยเพราะปกติน้องจะไม่ปิดเครื่องค่ะจะปิดแค่เน็ตอย่างเดียวที่เราโทรเน็ตไม่ได้อะไรเงี้ยจนมารู้เรื่องตอนไหนวันที่28วันเกิดน้องพอดีแล้วคราวนี้แบบก็กะว่าแบบจะซื้อเค้กให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยโทรถามแม่บอกแม่ติดต่อน้องได้ไหมพอตื่นมาก็โทรก็ไม่ติดอีกแล้วคิดว่าเออกลับมาบ้านแล้วแบตหมดอะไรเงี้ยแม่ก็บอกยังติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็วางสายไปแล้วคราวนี้ประมาณเที่ยงกว่าๆแม่โทรกลับมาอีกทีนึงบอกว่ามีคนเจอน้องไปจมน้ำตอนนั้นก็ช็อกอยู่เหมือนกันอีกเพียงแค่หนึ่งวันครอบครัวจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของนางสาวบุ้งกี่แล้วแต่กลับถูกมัจจุราชวัยเยาว์กระชากตัวเธอดำดิ่งไปเสียก่อน15ปีที่เลี้ยงดูมาได้สูญสิ้นไปในชั่วพริบตาด้วยฝีมือของฆาตกรเด็กสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อผู้ต้องหาทั้งสองจะถูกลงโทษอย่างไรและจะมีทางออกถึงเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝีมือเด็กด้วยวิธีไหนช่วงหน้าติดตามต่อครับคาดหวังในตัวน้องยังไงบ้างคาดหวังมากถึงเขาจะป่วยแต่เราก็คาดหวังให้เขามีชีวิตที่ดีเนาะแล้วก็เลี้ยงดูเขามาตั้ง15ปีแล้วก็อยากให้เขาใช้ชีวิตที่ดีมีความสุขในทุกๆวันของเขาเขาเติบโตมาแล้วก็อยากเห็นความสุขของเขาอยากเจอหน้าอยากพูดคุยแต่เขามาจากไปเร็วอย่างเงี้ยแล้วก็ทำใจไม่ได้หรอกจริงผ่านจบ้านที่เคยอยู่กันอย่างมีความสุขกลับต้องมาทนทุกข์เพราะถูกมัจจุราชวัยยาวกระชากไปหลังจากที่ต้องสูญเสียลูกสาวที่ชื่อว่าบุ้งกี่ไปทุกคนในบ้านต่างพากันเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากพร้อมกับตั้งคำถามต่างๆนานาว่าทำไมเพื่อนๆของบุ้งกี่ถึงได้ทำโหดเหี้ยมอย่างนี้มันก็หลายอย่างเลยการเครียดคิดถึงแบบลากหลานเนาะเจ็บปวดอย่างเงี้ยก็สงสารมากสงสารเขาอะผลกระทบที่จิตใจมากกว่าค่ะมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นคือเราก็ทำใจไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเขายิ่งจากไปอย่างเงี้ยผลกระทบนี่ชัดเจนคือจิตใจภาวะจิตใจนี่คือมันแย่ไปหมดทำให้เราไม่มีกำลังใจไม่ได้เห็นการเติบโตของเขาเขาหวังที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเขาอยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เห็นเพื่อยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเป็นผู้กระทำความผิดจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวพวกเธอไปชี้จุดเพื่อถ่ายภาพเก็บข้อมูลส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดคือหนึ่งคือเรื่องแย่งผู้เบาก็สองคืออยากได้โทรศัพท์มีแค่นั้นมันก็ผสมผสานกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับน้องเขาจะให้การยังไงก็ได้หรือไงเล่าให้เราฟังไงแต่ว่าเราต้องไปสอบปากคำตามสหวิชาชีพอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้น้องเขาอยู่ในศาลพินิจแล้วเราขออำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวตอนนี้เราแจ้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยแต่ยอมไว้ก่อนโดยเจตนาแล้วก็ชิงทรัพย์โดยทำให้ผู้อื่นถึงแก่ตายแล้วก็ไปขออำนาจศาลศาลก็ให้ส่งถึงศาลพินิจตอนนี้น้องอยู่ในศาลพินิจในส่วนของคดีขณะนี้อยู่ในขั้นตอนและกระบวนการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาส่วนทางญาติผู้เสียชีวิตได้แต่นั่งทำใจและพยายามหาหนทางที่จะทำให้พวกเขา
ได้บรรเทาความเจ็บปวดลงไปบ้างไม่มีใครคาดคิดว่านางสาวบุ้งกีจะมาจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นไม่มีใครคิดว่าผู้ต้องหาจะกลายเป็นเด็กวัย13ปีและ15ปีก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมได้ถึงขนาดนี้มันก็น่าตกใจนะคะที่เป็นเยาวชนถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่เราก็ไม่แปลกใจใช่ไหมคือเขามีวุฒิภาวะเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเด็กเขาจะทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบใช่ค่ะเพราะเขาก็มีพ่อมีแม่คือเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกเขาทำถ้าจากเหตุการณ์ของนางสาวบุ้งกีได้ไปไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจขึ้นอีกที่ห้างดังย่านปทุมวันซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากฝีมือของเด็กหนุ่มวัย14ปีที่ถูกเรียกได้ว่าเด็กอีกเช่นเคยแต่งตัวมิดชิดพกปืนดัดแปลงพร้อมกระสุนเข้าไปในห้างกราดยิงนับ10นัดก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจระงับเหตุเอาไว้จากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายและบาดเจ็บอีก4รายส่วนตัวผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีครับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันจนกลายเป็นคดีดังที่เกิดขึ้นจากเด็กเป็นผู้กระทำหลายคนสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไปฟังคำตอบครับพฤติกรรมของความรุนแรงนะที่เด็กคนหนึ่งไปทำร้ายเด็กคนอื่นเนี่ยนะต้องเรียกว่าเป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองก่อนเนื่องจากสมองเนี่ยมีส่วนทั้งการเรียนรู้นะแล้วว่าส่วนสติปัญญาส่วนความคิดแบบลึกซึ้งการที่คนคนหนึ่งกระทำโดยที่ เกินกว่าความรับรู้ที่คนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วว่าแบบนี้ไม่สมควรนะเป็นความก้าวร้าวเป็นความรุนแรงก็คือสมองเขามีความปกติในการทำงานส่วนนั้นนะความผิดปกติของสมองเหล่านี้มันก็อาจจะมาตั้งแต่หนึ่งมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะเป็นโรคทางจิตประสาทหรือว่าโรคความปกติของสารสื่อต่างๆในสมองทำให้เกิดการควบคุมอันนี้ผิดปกติไปหรือที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดหรอกเด็กๆมาดีเลยนะแต่มาเปลี่ยนแปลงในภายหลังซึ่งการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนี่ยอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะฮะอันนี้เราก็เจอเยอะเลยนะการเลี้ยงดูของครอบครัวนะครอบครัวที่มีหรือว่าภาวะบกพร่องภาวะบกพร่องที่ทำให้เด็กก่อเหตุความรุนแรงขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากการขาดการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดขึ้นจาก 1. ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างล้มหายตายจาก 2. ความรุนแรงภายในครอบครัว 3. ครอบครัวที่ใช้สารเสพติด 4. ครอบครัวที่ก่อเหตุที่มีความผิดต่อสังคมและ 5. ครอบครัวที่มีจิตไม่สมบูรณ์ซึ่งทั้ง5ภาวะนี้จะส่งผลให้เด็กเล็กๆที่เติบโตมากับพฤติกรรมเรียนแบบจนกลายเป็นประสบการณ์เลวร้ายแล้วก็นำมาใช้โดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็อาจจะเริ่มต้นได้ด้วยการที่ เข้าใจตระหนักในตัวเองก่อนนะฮะว่าอะไรเป็นอันตรายยอมรับมันก่อนเสร็จแล้วก็ต้องทำข้อตกลงกับเด็กนะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นพ่อแม่อาจจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยการสั่งห้ามต่างๆนะฮะเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเชียร์เด็กอยู่นะเด็กก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นเสรีภาพที่เขาทำได้ก็อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยกันพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันสนิทกันต้องเปิดช่องให้ลูกเข้าถึงตัวเราให้ได้ก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยในการที่จะเข้าถึงตัวเด็กได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าที่ง่ายกว่านั้นก็คือว่าพ่อแม่ที่ลูกยังอยู่ในวัยเล็กๆนะสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดนี้นะการที่พ่อแม่เข้าไปร่วมสร้างข้อกำหนดในการดำเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่นจะทำได้ง่ายก็ต่อเมื่อพ่อแม่เองมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกตั้งแต่วัยเล็กเห็นอย่างนี้แล้วก็อย่านิ่งดูดายครับสำรวจครอบครัวตนเองให้การดูแลลูกเล็กเด็กแดงอย่างใกล้ชิดมอบสิ่งดีๆให้พวกเขาก่อนที่จะมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นตามมาอีกอย่าคิดว่าเป็นเด็กกระทำความผิดไปแล้วยังไงก็ไม่ต้องรับโทษอยู่ดีอย่าลืมนะครับว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่กระทำความผิดก็อาจจะถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และมาตรา429ได้และที่สำคัญที่สุดสงสารครอบครัวของผู้สูญเสียอื่นด้วยครับไม่มีใครรับได้กับการสูญเสียคนในครอบครัวหรอกครับ
ไม่มีใครทนทุกข์ทรมานได้กับการสูญเสียแบบนี้แม้แต่ตัวคุณเองโปรดนึกถึงใจเขาใจเราครับก็อยากฝากเจ้าหน้าที่นะคะทุกหน่วยงานเลยที่แบบเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยขอให้ช่วยเหลือดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในตามกฎหมายนะคะถึงไหนก็ถึงนั้นเลยเฉพาะตามกฎหมายค่ะกฎหมายไปถึงไหนก็คือไปถึงนั้นไม่อยากให้แบบมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เป็นคดีตัวอย่างนึงในการที่จะมีสติมากๆใช้ชีวิตกับครอบครัวให้ดีๆค่ะก็อยากให้เขาดำเนินการไปถึงที่สุดเลยถึงที่สุดได้ยิ่งดีมันที่มันสมกับพอมันโหดไงโหดมากเด็กตัวเท่านี้ทำไมใจใหญ่จังพูดไงทำได้ไงเด็กธรรมดานะคะร้านติ่งช้าอยู่ตรงปากหมุดนะต้นหลวงในแก้มือเนี่ยเกลี่ยแบบนี้ก็ได้นะเพราะเขาเกลี่ยง่ายนะมันเลือกไปได้สามสองหนึ่งเชื่อว่าใครหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับพ่อค้าหนุ่มไฟแรงผู้นี้ในสื่อออนไลน์มาบ้างแล้วนะครับแต่น้อยคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคุณอิงหรือนายนันทชัยฟักทองในวัย21ปีผู้นี้ผ่านอะไรมาบ้างซึ่งบอกได้เลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะที่ผ่านมาเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าใครๆเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านคำดูถูกดูแคลนทำลายขีดจำกัดของร่างกายดึงความสามารถมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เยอะมากแรกๆเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายของฮะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ครับทำเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าเป็นคนชอบที่แบบว่าตะเวนถ่ายรูปอย่างนี้อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นก็รับภาคเสียงลงในคลิปแล้วต่อมาก็คือเริ่มแบบว่าออกงานเป็นพิธีกรร้องเพลงบ้างนิดหน่อยครับผมหนึ่งสองแคปย่างแคปย่างแคปแล้วนะครับแคปทำไมอย่าแคปพิมพ์รหัสไม่ใช่แคปคุณอิงเป็นโรคกระดูกคดตั้งแต่กำเนิดครับส่งผลให้การเจริญเติบโตของกระดูกผิดปกติต้องรักษาโดยการผ่าตัดต่อเนื่องมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาต้องต่อสู้มาตลอดระยะเวลากว่า10ปีแต่ก็ไม่ใช่น้อยๆครับทุกคนดูแปลกตามแล้วก็ให้แบบปีปีปีตอนนั้นป่วยเป็นโรคกระดูกก็คือเป็นโรคที่เป็นมาอยู่ทุกวันนี้โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่นี่แหละช่วยกันทำงานหาเงินเพื่อไปรักษาตอนแรกด้วยความที่กระดูกมันคดมากขามันจะโค้งเป็นตัวเอสเลยคุณหมอก็ได้มีการยืดกระดูกไตเหล็กดามเหล็กเอาไว้ข้างในกระดูกจนขากลับมาตรงทีนี้ด้วยความที่หนูไม่เคยเดินมาก่อนเลยต้องมีการฝึกเดินใหม่ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยตีขวบ5ขวบในช่วงนั้นนะด้วยความที่ว่ามีโรคประจำตัวเยอะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ไปเผชิญกับสังคมเท่าไหร่แต่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อเขาเนี่ยจะซัพพอร์ตในเรื่องของการตรงเติบเรื่องการเรียนให้เราไปเจอสังคมในขณะที่โรคกระดูกคดทำให้เขาต้องเข้าออกโรงพยาบาลแทบทุกเดือนการผ่าตัดปีละหลายครั้งซ้ำร้ายไปกว่านั้นในช่วงอายุ9ขวบก็มาพบว่ามีเชื้อมะเร็งมีช่วงหนึ่งประมาณ9เดือนนะคะก็คือไปตรวจเจอมะเร็งที่อัณฑะข้างซ้ายแล้วก็ไปผ่าตัดแล้วก็รักษาจนถึงอายุ15ปีเลยส่วนกระดูกนี่18ปีผ่าตัดบ่อยมากค่ะปกติใส่เฝือกทุก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็หักในเฝือกอีกก็อยู่อีก3เดือนต่อไปก็คือครึ่งปีคือเขาก็จะใส่เฝือกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะไปโรงเรียนตลอดเพราะไม่เคยหยุดแม้ว่าช่วงวัยเด็กคุณอิงอาจไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปไม่ได้วิ่งเล่นซุกซนอย่างเพื่อนๆในวัยเดียวกันแต่เรื่องการเรียนคุณอิงไม่เคยละเลยก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายตัวเองหากิจกรรมที่ตัวเองชอบและลงมือทำมันอย่างไม่ลังเลจนทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นนักขายออนไลน์ที่สร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างดีทีเดียวที่มาที่ไปของการที่เราเริ่มมาอยู่ในออนไลน์มาขายของเราเริ่มมาได้ยังไง
คือแต่ก่อนนะฮะด้วยความที่ว่าบ้านเราอ่ะไม่ได้แบบว่ามีเงินหรือว่ามีอะไรแบบมากมายก็คือมีพอกินพอใช้ขอคุณแม่ซื้อกล่องสีแค่นั้นเลยแต่ว่าคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าลองขายของดูไหมลองหาเงินเองดูเขาเลยแนะนำให้ซื้อวิตามินซีครับที่มันแบบต้องเล็กๆ5-10 บาทลองเอาไปขายที่โรงเรียนเอาไปขายให้กับเพื่อนลองแล้วสรุปว่าเราขายได้เพื่อนซื้อนิยมรสต้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันสนุกการขายของมันสนุกมันมีอะไรให้เราทำเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือเราอยากทำอันนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะเริ่มขายของจากรายได้หลัก10ไปเป็นหลัก100กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาทำในสิ่งที่ตนเองรักและไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองทุกวันนี้มียอดคนติดตามหลักหมื่นและหลักแสนคนไปแล้วในสื่อโซเชียลทุกช่องทางจนสามารถหารายได้ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ18ปีถือว่าเป็นรางวัลของคนที่ขยันที่ไม่เสียเวลาเปล่าตลอดกว่า5ปีที่เขาพยายามขายของออนไลน์ครับถ้าย้อนกลับไปเลยนะช่วงแรกอ่ะไม่มีคนดูเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวแต่เราก็พูดด้วยความที่เป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วเราก็เล่าไปเลยวันนี้นะเรามีของมาขายนู่นนี่นั่นเจอน้องหมาเดินมาตัดหน้าอะไรเงี้ยเราไลน์ต่อมาเรื่อยๆเราไลน์มันมาเรื่อยๆทุกวันไลน์ติดๆกันเลิกเรียนไลน์พักไลน์จนกระทั่งวันนึงมันเกิดพีคอยู่ๆดีๆก็คือวันนั้นมีคนเข้ามาดูอ่ะในไลน์อ่ะ 8,000 คน 9,000 คนแต่หมื่นคนได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเขาพากันแชร์พากันแชร์ไปจนมันกระทั่งแบบว่ามันบูมขึ้นมาหากเรามองแค่ภายนอกรูปลักษณ์ที่ผิดปกตินี้เราอาจจะรู้สึกสงสารแต่เมื่อได้ฟังความคิดทัศนคติของชายหนุ่มผู้นี้แล้วกลับทำให้เรารู้สึกไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็เพราะว่าเขาเป็นคนมีความสามารถผู้หนึ่งที่กล้าจะลงมือทำมันอย่างตั้งใจจึงทำให้มีคนติดตามพร้อมสนับสนุนนักขายหัวใจนักสู้ผู้นี้วันนี้มีอะไรวันนี้มีลิฟต์นะมีลิฟต์แบรนด์ของเองแล้วก็เดี๋ยวจะปรับตัวใหม่แล้วด้วยอยากจะให้มีแบบว่ามีเป็นแบบแพงอย่างแค่มีแบบเป็นแบบเหลวอยากให้เป็นลิฟต์ก้อนเป็นลิฟต์ใหม่รอได้เลยเพราะว่าสินค้าตอนนี้พัฒนาสูตรใหม่ปังกว่าเดิมคือหนูเป็นคนที่ชอบเวลาเห็นอะไรใหม่ๆแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันพอที่แบบว่าไปต่อได้เราก็จะศึกษามันให้มากขึ้นดูว่าการตลาดเป็นยังไงคนนิยมอะไรมันมีเรื่องราวของสินค้านะให้เราศึกษาแล้วมันเพลินแล้วเราก็เลยอ่ะนี่แหละเราน่าจะชอบสิ่งนี้แล้วเราก็เดินตรงนี้มาเลยจากการสนับสนุนของพ่อและแม่ส่งผลให้คุณอิงได้กลายมาเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยหารายได้ให้กับครอบครัวอย่างภาคภูมิใจทุกวันนี้ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินวางแผนอนาคตร่วมกันคุณอิงยังบอกกับเราอีกว่าที่เขาเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตพ่อกับแม่สอนให้เขาทำทุกอย่างเองเหมือนอย่างเด็กทั่วไปทำให้เขาไม่รู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยในขณะที่คุณพ่อจะต่อเรื่องของการเข้มแข็งป้าไม่เคยให้หนูนั่งวีลแชร์เลยแล้วหนูก็เกิดคำตรงใจว่าทำไมต้องให้แบบว่าเราเดินมันเหนื่อยนะมันเจ็บแล้วหนูล้มบ่อยเขาก็จะบอกว่านั่งวีลแชร์แล้วหนูจะได้มีกล้ามเนื้อไหมหนูจะได้เดินได้ไหมความฝันหนูเป็นคนพูดเองว่าหนูอยากจะเดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าหนูก็ต้องเดินให้ได้ถ้าหนูมีความฝันแต่หนูไม่ทำมันจะไม่เกิดคุณแม่อยากจะเป็นคนพูดตามๆทุกครั้งเลยว่าไปเรียนแม่ไม่ได้ต้องการเกรดไม่ได้ต้องการให้เป็นอัจฉริยะขอแค่ไปรู้ว่าสังคมอะมันเป็นยังไงหนูต้องรู้จักสังคมมากกว่าแค่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยผลักดันเราทุกวิถีทางให้ไปเรียนให้ไปเจอสังคมให้เราออกไปเผชิญโลกกว้างเอาจริงๆเราเจอคำบูลลี่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราเจอกับเหตุการณ์ที่คนอื่นมองสายตาเรายังไงมองตัวเรายังไงมันทำให้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเราเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนาะสมัยนี้เนาะใช้ร่างกายหากินหรือแบบพี่ว่าหนูอะไปนอนให้น้ำเกลือดีกว่าไหมหลักๆแล้วหนูก็จะมองข้ามมันไปค่ะก็ไม่ได้สนใจหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมองอะไรที่มันยิบย่อยไม่ค่อยมองอะไรที่เราดูแล้วว่าเรามันไปพัฒนาต่อไม่ได้จะไม่มองตรงนั้นจะไม่สนใจแล้วก็หันมามองตรงที่แบบว่ามันเรารู้สึกว่ามันเอามาพัฒนาได้เรามามองจุดนี้ดีกว่าเราก็เลยอยากจะลองทำทุกอย่างที่เราไม่เคยทำแต่ด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าศักยภาพของคนเราอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีแค่หนึ่งเดียวมันสามารถไปต่อได้อีกแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำแค่อย่างเดียวไปตลอดเราก็เลยลองหาช่องทางใหม่ๆเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองได้แบบว่า
ออกมาได้มีชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้ให้มากที่สุดครับเพราะศักยภาพของคนเราไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับแต่การที่คนเหล่านั้นจะสามารถดึงศักยภาพด้านไหนออกมาใช้ได้ก็ต้องเริ่มจากการลงมือทำครับอย่างน้อยคุณอิงก็ทำแล้วที่ผ่านมาคือเวลาเขาไปเรียนไปอะไรคือเขาไปปกติเหมือนคนทั่วไปเลยเขาก็ปรับตัวของเขาเองอะค่ะพยายามที่จะปรับตัวหนูไปเรียนเองได้ไหมหนูไปขึ้นแท็กซี่ได้ไหมก็คือสอนทุกอย่างก็คือแบบให้ปกติอะค่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยก็คือทุกวันนี้คือเขาอยากไปไหนเขาไปเลยไม่ได้ห่วงไปดูหนังไปกับเพื่อนไปอะไรคือเขาไปปกติเลยคือเขาใช้ชีวิตแบบของเขาได้เลยคือตรงนี้ก็คือนี่แหละความภูมิใจเลยว่าเขาใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีเราค่ะเป้าหมายต่อไปก็คือการสร้างร้านค้าที่ทำอยู่ให้เป็นคาเฟ่ในฝันซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการก่อสร้างภาพความฝันกำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในอีกไม่นานนี้แน่ๆจากเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้ขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยขัดเกลาให้เขาเติบโตมาอย่างคนที่มีคุณภาพในการดำเนินชีวิตมีทัศนคติที่ดีดึงความสามารถที่ดูมีขีดจำกัดแต่ไม่มีขีดจำกัดออกมาได้อย่างคุณอิงครับลูกนี้แบบเป็นเด็กพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าน้องเขาอะอย่าไปปิดกั้นน้องอย่าให้น้องได้อยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะควรพาน้องออกไปเจอสังคมควรพาเขาไปเหมือนเด็กปกติเลยไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเติบโตกับการสังคมแบบปกติอย่างเงี้ยความคิดเขาก็จะไม่ถดถอยกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็คืออยากให้กำลังใจกับพ่อแม่ที่แบบว่าต้องดูแลเด็กพิเศษอย่างเงี้ยค่ะว่าให้ควรให้กำลังใจลูกมากๆแล้วก็คิดบวกกับตัวเองให้มากๆเตือนภัยเด็กมีคนป่วยครับแป๊บนึงล็อกก่อนพี่ล็อกก่อนไปโรงพยาบาลกลืนติดคอจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจออุทาหรณ์อาหารติดคอครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่คุณอ้วนรังสิตดารานักแสดงผู้หนึ่งกำลังทานข้าวอยู่กับลูกและภรรยาภายในบ้านเมื่อเห็นลูกพยายามสำลักชิ้นแอปเปิลออกมาอย่างทุลักทุเลทั้งสองจึงเร่งช่วยเหลือเป็นการด่วนวิธีช่วยเวลาที่อาหารติดคอภรรยาของคุณอ้วนทำได้อย่างถูกวิธีและมีสติดีมากแต่ด้วยชิ้นแอปเปิลที่ขนาดใหญ่จึงหลุดออกมาได้ยากเธอจึงพยายามอีกครั้งจนสุดท้ายชิ้นแอปเปิลก็หลุดออกมาต่อเนื่องอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อหนุ่มพนักงานส่งพัสดุต้องกลายเป็นหน่วยกู้ภัยระหว่างที่เขาเข้ามาส่งของภายในซอยแห่งนี้จนเจอกับเหตุระทึกขณะที่ผู้เป็นแม่ผู้หนึ่งอุ้มลูกมาขอความช่วยเหลือหลังจากลูกของเธอเผลอกินของเล่นเข้าไปจนติดคอไม่ใช่ของเต็มเลยลูกโรงพยาบาลที่ไหนพี่ใกล้สุดหนองจอกใกล้สุดเลยเหรอตาทูลูกตาทูโอ๊ยอะไรวันเนี้ยคุณประโมทแก้วชิงดวงพนักงานส่งพัสดุผู้นี้รีบออกรถเพื่อพาแม่ลูกผู้นี้ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนระหว่างทางช่วงรถติดทั้งแม่เด็กและคุณประโมทพยายามตะโกนขอทางจนในที่สุดเด็กก็ปลอดภัยล็อกแฟนพี่ล็อกแฟนไปล็อกแฟนมีคนป่วยมีคนป่วยขอแม่หน่อยขอแม่หน่อยขอแม่หน่อยพี่เอาลูกไปหาอาสาเพื่อย้ำเตือนภัยอันตรายสำหรับอาหารหรือของเล่นติดคอเด็กทางรายการจึงขอหยิบยกเรื่องจริงที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะชมเรื่องนี้มาให้ชมครับ
ไส้อยู่ข้างในตัวเล็กๆเป็นจุกๆเป็นจุกอยู่ข้างในแล้วเวลาบีบเนี่ยจะมีเสียงแล้วน้องหวีดออกมาเป่าเอาเองตัวนกหวีดออกมาเอาตัวนกหวีดออกมาเป่าเอามาเป่ามาบีบแล้วมันหลุดเข้าไปในลำคอลักษณะของของเล่นที่ทำให้น้องสัตย์ธรเกือบเอาชีวิตไม่รอดชิ้นนี้เป็นลูกบอลยางที่มีนกหวีดอยู่ข้างในเมื่อบีบจะทำให้เกิดเสียงแต่ด้วยความซนและรู้เท่าไม่ถึงการน้องสัตย์ธรได้แกะเอาตัวนกหวีดออกมาใส่ปากแล้วเป่าเล่นอย่างสนุกสนานจนเป็นเหตุให้นกหวีดหลุดลงไปคาอยู่ที่ลำคอลักษณะทางกายวิภาคของหลอดลมนี้นะครับบางทีมันมีอันตรายมันจะสองปอดมารวมกันเป็นท่อเดียวถ้าจุดไหนตรงจุดที่เป็นทางแยกนั้นอุดตรงจุดนั้นจุดเดียวหมายถึงสองปอดไม่ได้อากาศเลยนั่นก็อันตรายครับพ่อแม่ต้องดูนะแล้วหาข้อมูลให้คุณหมอเขานะแล้วก็รีบเอาส่งโรงพยาบาล นะครับดีนะครับผมว่าดีปกติดีไปโรงเรียนก็ได้แล้วพูดได้พูดได้ครับปวดใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราแบบเจ็บไหมหรือยังไงเจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงคอเลยใช่ไหมแม้ว่าตอนนี้น้องสติธรจะหายดีแล้วแต่บาดแผลที่เกิดจากการเล่นที่ผิดวิธีแบบนี้คงจะเป็นเครื่องเตือนใจให้น้องจำไปอีกนานก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีเด็กหญิงณัฐนนท์เกือบต้องเสียชีวิตเพราะกินอมยิ้มเพียงแค่อันเดียวแต่โชคดีที่ผู้เป็นพ่อนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีลูกกินลูกอมแล้วก็เสียงดังโวยวายกันผมไปดูผมถามว่าอะไรลูกผมร้องแล้วก็เพื่อนๆบอกว่าลูกผมหัวควายกับลวดลงไปในคอคือหลอดไฟนะครับแล้วก็ผมดูที่มือลูกอมที่มือลูกหลอดไฟกับลวดไม่มีและลูกร้องผมเลยพาไปโรงพยาบาลครับไปเอ็กซเรย์ดูครับปรากฏว่าอยู่ในท้องมันเป็นลักษณะว่าเป็นลูกอมแล้วก็มีเป็นแท่งไฟมันแท่งไฟมันต่อกับลูกอมแล้วกินลูกอมหมดแล้วมันหักคาอยู่ในหลอดนิดนึงช่วงข้างบนจะเป็นปอดแล้วก็หัวใจช่วงนี้จะเป็นกระเพาะนะคะแล้วก็ตรงจุดที่มีคล้ายๆเป็นเส้นคล้ายๆเส้นลวดนะคะก็อยู่บริเวณแล้วก็สันนิษฐานว่าตรงนี้อาจจะเป็นหลอดไฟนะคะพอดีที่เขาเอาลวดขนลวดหลอดไฟให้ดูแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในบริเวณลำไส้เล็กนะคะครับล่าสุดหลังจากที่น้องณัฐนนท์ได้เอ็กซเรย์ครั้งที่3ผลปรากฏว่าไม่พบโลหะทั้ง2ชิ้นในช่องท้องแพทย์จึงสันนิษฐานว่าอาจจะหลุดออกมาพร้อมกับอุจจาระเรียบร้อยไปแล้วเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอนี่คือบรรยากาศของการแข่งขันเรือพายในงานประจำปีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปีนี้ครับความสนุกสนานเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุระทึกทันทีเพราะระหว่างการแข่งขันได้เกิดเหตุเรือลูกสาวสอนเพชรเสียหลักขณะเข้าเทียบฝั่งจนส่งผลให้หัวเรือหักออกกลางแม่น้ำและร่มอย่างที่เห็นครับเคราะห์ดีครับที่งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพื่อความปลอดภัยเจ้าของงานจึงประกาศยุติการแข่งขันทันทีเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับปี2559ซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง2คนเวลาของรายการคืนนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ